ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักครับโดยคลิปนี้ผมกับบิวจะมาใช้ชีวิตแบบคู่รักเป็นแฟนกัน63ชั่วโมงกับซีรีส์พิสูจน์รักแท้จัดกันให้แบบจุใจถึง3 EP วู้ฮู้บิวก็สวยตรงนี้เฮ้ยกับการเดินขึ้นเขาภูกระดึงพิชิตเขาที่มีระยะทางมากกว่า 9,050 เมตรสู้ๆนะไกลเลยที่ต้องใช้การเดินขึ้นกว่า 29,000 และเขาภูกระดึงนี่ยังมีตำนานที่เขาว่ากันว่าถ้าคู่รักคู่ไหนที่ขึ้นมาและไม่ใช่คู่แท้จะต้องทะเลาะและเลิกกันในที่สุดแล้วมาดูกันว่าผมกับบิวจะล้างอาถรรพ์ของที่นี่ได้หรือไม่ผมและบิวแฟนของผมจะพาเพื่อนๆไปพิชิตยอดเขาภูกระดึงเพื่อพิสูจน์รักแท้นี้ไปด้วยกันถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนครับผมนะฮะคลิปนี้อย่างที่ทุกคนได้เห็นชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปไปแล้วครับวันนี้เราจะมาเป็นแฟนกันครับ63ชั่วโมงครับผม63ชั่วโมงผมไม่คิดว่าจะได้ทำคอนเทนต์เลยเนื่องจากคนคอมเมนต์เยอะนะครับใน IG ปกคลิปเป็นไรกันนะครับเพราะผมเวลาลงรูปคู่รูปคู่เวลามีแบรนด์เสื้อผ้ามาสปอนเซอร์เราแล้วก็จะถ่ายรูปนะครับคนจะคอมเมนต์พี่เป็นอะไรกันพี่เป็นอะไรครับแต่จริงเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะทุกคนเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับแต่คลิปนี้เราจะต้องแบบแฟนกันครั้งสุดท้ายนะของสายการบินโอเคนี่คือนาฬิกานะครับผมซึ่งเราจะจับเวลานะครับสวัสดี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 ครับอันนี้นาฬิกาจับเวลานะครับนี่เริ่มที่00นะผมจะเริ่มจับเวลาเป็น63ชั่วโมงนะทุกคนนะครับทำไมต้อง63เลขสวยดี3บวก6ได้9จะได้อยู่แบบ9หน้าต่อไปนะครับโอเคจับเวลานะกดเริ่มนะครับปึ๊บเริ่มนะครับเวลาที่รักที่รักโอ้โหที่รักภารกิจของเรานะครับเราจะทำการเดินขึ้นภูกระดึงหนูไม่เคยเดินเลยผมเคยไปตอนสมัยมัธยมนานแล้วแล้วก็ผมเคยไปเอเวอเรสต์แต่ก็ไม่ได้เดินนานแล้วเขาบอกว่าถ้าคู่ไหนเดินขึ้นไปแล้วแบบถ้าไม่ใช่คู่แท้มันจะเลิกกันใช่เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ดูว่าจะเป็นเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่านะครับคือคู่รักถ้าไปเดินภูกระดึงน่ะจะเลิกกันนะทุกคนไม่มีทางค่ะไม่มีทางค่ะที่รักคือเราจะลองให้ดูเลยเราจะลองให้ดูดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับไปกันนะไปกันครับเดี๋ยวตอนนี้รอขึ้นเครื่องนะเป็นคนตื่นเต้นนะทุกคนตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นอะไรอย่างงี้มาไปกันต่อชนคนเล็กเมื่อแต่เดินแอคเอ้าไม่นั่งด้วยกันนะอ๋อนั่งแบบนี้หรอไม่นั่งนั่งนั่งด้วยกันคืออะไรทำไมไม่ออกจุดหน้าต่างไม่รู้อ้าวเหรอมีคนอยู่ข้างในด้วยสวัสดีเตรียมฟังเด็กโก้อ๋อเตรียมนอนอ่ะเตรียมนอนเตรียมนอนทุกคนเตรียมนอนเด็กโก้เอาแรงเพื่อเดินขึ้นภูกระดึงเขาบอกกำลังมารับเราแล้วอ๋อมาแล้วใช่ไหมไปเลยครับไปเลยไปเลยครับมีแล้วครับเขาบอกไหมว่ารถสีอะไรเดี๋ยวบอกนะว่าคันนี้หรือเปล่าไฟฟ้าใส่ไหมครับไม่ใช่ไฟฟ้าใส่หรือเปล่าไฟฟ้าใส่คืออะไรไม่รู้เขาบอกไฟฟ้าใส่หรือเปล่าอ๋อมาแล้วคันนี้เลยกับคันสีเหลืองแล้วก็สีเหลืองเหมือนที่ดูสวัสดีครับผมเที่ยวทั่วไทยครับขอบคุณครับผมสะดวกสบายก่อนที่จะไปลำบากโอเคครับตอนนี้เรากำลังนั่งรถไปที่ภูกระดึงนะครับเราเป็นแฟนกันมา2ชั่วโมงแล้วนะจ๊ะนะที่รักไม่รู้ปากหัวเลยจะประดุนผ่านไปเร็วนะ2ชั่วโมงมันอยู่กับหนูหรือเปล่านี่หรือเพราะเรามีความสุขเจี๊ยบเลย
มาหลงทางเนี่ยหลงทางนะครับมามีทางเกือบขับรถขึ้นเขาขึ้นเขาภูกระดึงแล้วนะกี้ถามลุงข้างนางบอกว่าเลยมาแล้วต้องขับบ้างย้อนกลับตื่นเต้นมั้ยได้อยู่ใกล้เธอคิมิโนโตะเดี๋ยวน่าจะใกล้ถึงแล้วนะทุกคนใช่ค่ะนะครับอีกไม่นานครับมาเดินขึ้นครับเดินขึ้น2คนใช่ครับ8บาทสแกนได้มั้ยครับมีเงินสดครับเหรอจัดไปครับนี่ครับขอบคุณครับผมไปอีกไกลไหมฮะ1กิโลจะถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโอเคครับขอบคุณครับที่นี่ต้องมีเงินสดนะดีแล้วผมคิดมาแล้วก็ต้องมีเงินสดอ่ะบิวเลี้ยงนี่หว่าทีนี้บิวมีเงินสดอ๋อได้ตั๋วมาเก็บไว้เอาไว้เช็คเก็บไว้แลกของการเป็นกันไหนใช่ฮะใช่ฮะคนเยอะเยอะคนเยอะนะใช่ไปจอดตรงนี้หรือเปล่าใช่ครับใช่พี่ไปจอดอยู่ใกล้ๆทางตรงนู้นก็ได้ครับครับเดี๋ยวผมโอนให้พี่ใช่ไหมเดี๋ยวคันหนึ่งถูกไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ2คนครับ20บาทคนละ10บาทตรงนั้นผมไม่เห็นว่าจะเลือกรถหัวแตกแขนหักขาหักประกันคุ้มครองค่ะแล้วไปยังไงต่อครับขั้นตอนพักที่เขาด้านโน้นพอที่พักเสร็จก็เอากระเป๋าไปนั่งหาไปเดินขึ้นเขาได้อ๋อโอเคครับเฮ้ยพี่แจ็คแม่โพมาแล้วจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะพี่ดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได้จักรยานเท่เลยจักรยานรุ่นแบบเอาเท้าใสไม่ต้องปั่นทำไมไม่มีคนเดินครับหรือว่าเขาไปกันหมดแล้วฮะอุ้ยเรามาหนูว่าเอานี่ผมมาสายนะครับเขาขึ้นกันประมาณ 6-7 โมงครับกำลังดีเออเหรอแล้วข้าวกินตรงไหนฮะข้าวเอาข้าวอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวเคลียร์ของให้เสร็จเดี๋ยวไปค่อยไปกินข้าวก็ได้ไหมครับเอาของไปวางก่อนเลยครับได้ครับไอเรานี่มาซะแดดแรงสวัสดีครับผมโอ้มีพาสปอร์ตอุทยานคืออะไรล่ะครับคือเวลาที่เราไปอุทยานต่างๆเขาจะมีให้ปั๊มใช่ไหมคะอ๋อเหมือนเกือบเป็นฟิลอ๋อเหรอไหนขอลองดูหน่อยฮะต้องทำยังไงฮะเอาคนละเล่มใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวเล่มนี้ปุ๊บพี่ต้องพาหนูไปทุกอุทยานเนี่ยก็ได้ดูเอารอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเออ63ชั่วโมงของเราได้150อุทยานฮะ100กี่คิวระยะนะฮะ156ไหวไหมเนี่ยโอ้โหเยอะจังแล้วพูดไปแล้วด้วยว่าต้องพาไปทั้งหมดทุกทีแล้วโอ้เยอะนะเนี่ยโอ้มาถึงแล้วโอ้ต้องมีพี่เซนด้วยเหรอครับค่ะโอเคตอนนี้ก็คือเรามาถึงภูกระดึงแล้วอีกตอนหนึ่งก็คือเราพิชิตได้แล้วนะคะข้างบนอยู่ต้องเอาพี่มีคนข้างบนอีกคนนึงเหรอครับค่ะโอเคโอเคอยู่ที่ศูนย์บริการว่างๆนะคะอ๋อโอเคกาบีดสกาครับบีดสกาใช่ครับลองเซิร์ชดูหน่อยครับแม่ไม่ค่อยได้ดูโทรศัพท์อ๋อเหรอครับไม่ค่อยดูนี่แหละครั้งแรกเลยดูต้องสับตะไคร้นะเอาหาให้แม่หน่อยนี่ลองเซิร์ชให้ลองเซิร์ชให้สับตะไคร้ผมเลยนะแม่จะกดไลค์กดอะไรนี่เดี๋ยวเจอคุณแม่ในวิดีโอแน่นอนครับนี่บีดสกาเนี่ยครับช่องนี้นะนี่กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งมันจะแจ้งเตือนยังเตือนทั้งหมดครับใช่ครับเนี่ยเรียบร้อยครับเวลาผมลงคลิปพี่มาภูกระดึงก็จะเจอคุณแม่ครับมาดูเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยวให้สนุกนะครับผมขอบคุณครับอะไรนะฮะแฟนขับตัวยงโอ้โหขอบคุณครับผมเรากำลังเตรียมไม้เตรียมไม้นะฮะเพื่อจะได้ไม่เจ็บขามากแล้วเตรียมมาเยอะเลยเตรียมมาเผื่อไงเขาเตรียมสีชมพูมาเป็นห่วงครับเป็นห่วงหนูลูกแคร์ดูทุกวันเดี๋ยวให้โทรเรียกเรียกมาได้เลยครับผมยังไม่ได้ขึ้นอยู่ไหมฮะยังอยู่แถวนี้ไหม
ยู่นี่นอนอยู่บ้านเหรอเหรอครับตัวจริงไม่ใช่ตัวโตเนาะนี่ผมตัวโตตัวจริงครับตัวเล็กๆตัวเล็กตัวโตตัวเล็กๆตัวจริงดูหน่อยมาดูคลิปทุกวันน่ะโอ้ตลอดพี่เดินหาเลยไม่กล้าลงมาหรอถ่ายเถอะเดี๋ยวจะครับผมหรือว่าลงมาแล้วยังครับกำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นกำลังเตรียมตัวครับปั๊มมี2อันตรงไหนข้างบนทีใช่ไหมข้างบนครับถ้าไปถึงข้างบนตาปั๊มข้างบนจะปั๊มไม่ได้นะไม่ถึงอยู่แล้วค่ะเราไม่ให้มีปั๊มที่นี่จะคนละแบบด้วยโอเคดีเลยฮะดีเลยครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอบอุ่นนะที่นี่อันนี้คือทำอะไรใส่สะโพกเข้าสะโพกเข้าผมว่าคนแก่เข่าไม่ดียังไม่แก่อ๋อโอเคเป็นคนที่มีปัญหาด้านหัวเข่าด้านหัวเข่าเนื่องจากดื้อเกินแม่ขอกินนมเยอะๆกินนมเยอะกินเยอะครับตอนเด็กนะโตไม่ได้กินแล้วครับมาพร้อมแค่ไหมใส่แล้วโอเคโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับไปกันโดดขอไปชั่งน้ำหนักเจอกันแล้วครับสวัสดีครับจะเจอหรือเปล่าเขาพี่มีเขามีก็ใช่ครับใช่ว่าอยู่พี่เราได้ออกซ้ำเลยนะอะไรนะเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนค่ะอ๋อนี่ยังไม่ได้ขึ้นไปหรอโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนไปเรื่อยๆสวัสดีครับผมอันนี้เป็นแก๊งสาวสาวเฮ้ยส่งเธอส่งหนูได้ไหมได้แล้วก็ตัดภาพไปตอนที่อยู่บนสวัสดีครับผมอันไหนจะจ้างวันมือโตเลยครับครับค่าบัตร10บาท10บาทเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อผู้ว่าจ้างทั้ง3คนเขียนทั้ง2ใบใช้เป็นชื่อเดียวกันนะครับพี่ขึ้นไปถึงกี่โมงครับประมาณ5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นโอเคครับเรียบร้อยเก็บไว้รับกระเป๋าข้างบนเขาจะไปเจอเรา5โมงเย็นข้างบนนะครับหิวข้าวหิวข้าวแล้วนะครับกินข้าวก่อนกินก่อนพ่อแม่หนูเอาสัตว์เลี้ยงข้าวสัตว์เลี้ยงหนูอ๋อสัตว์เลี้ยงไปด้วยเหรอครับสงวนด้วยนะคะอ๋อเหรอเพราะว่าจากขอนแก่นมีชื่อไหมฮะตัวนี้ชวนเจ้าพี่คิดชื่อให้หน่อยเมย่าชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อเหรออีมัตอีมัตอีมัตแปลไม่รู้ว่าชื่อมัตชื่อว่าอีมัตอ๋อโอเคพาน้องขึ้นไปด้วยใช่ไหมพาไปด้วยค่ะโอเคระหว่างทางง่วงก็น่าจะเอาไปนอนฝากไปรับด้วยนะคะโอเคครับขอบคุณครับน่ารักจังมีสัตว์เลี้ยงขึ้นไปด้วยใช่ตอนนี้เราไม่สดนะเรามีแฟนทำไมฮะไอ้โอ้ยมีแฟนขึ้นไปด้วยเฮ้ยอ๋อโอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบ10โมงเช้าแต่ก็ยังไม่เดินขึ้นเพราะว่ายังไม่แรงพอเพราะว่าอาหารเราไม่ถึงเดี๋ยวเดินไม่โฟล์เราจะแย่สวัสดีครับเจ๊น้อยใช่ไหมครับค่ะร้านเจ๊น้อยโอเคครับผมมาหาอะไรอร่อยๆกินครับได้ค่ะอร่อยทุกอย่างเลยนี่อร่อยทุกอย่างอะไรนะฮะกำลังขึ้นไปครับเติมพลังก่อนค่ะเติมพลังก่อนมีข้าวขาหมูใช่ไหมฮะข้าวขาหมูมีใส่ไข่พะโล้ไหมคะเอาครับเจ๊งอ่ะข้าวผัดต้มยำหมูกรอบชื่ออะไรนะครับเจ๊น้อยอ๋อร้านเจ๊น้อยแต่จริงๆกับข้าวให้เยอะนะร้านนี้ที่ร้านเจ๊น้อยเออแต่ให้กับข้าวเยอะไม่ได้กดดันเลยข้าวยังไม่ได้ร้านนี้ให้เยอะไข่ดาว2ฟองเยอะสมชื่อนะครับนี่ได้เยอะ2แก้วได้เนาะเออนะฮะเลือกใส่2แก้วได้เนาะได้ครับผมแก้วเดียวไม่พอใช่ไหมครับแม่โอ้ได้หมดครับมีแรงแน่นอนมีแรงเดินเลยอย่างนี้อร่อยต้องอย่างนี้มีความสุขใช่แล้วเวลาที่ไม่มีความสุขทำยังไงโอ้โหของหนูไปแค่หัวไม่ยังตัวน่ารักจังน่ารักเหมือนจันเอาไหมเยอะแล้วร้อนร้อนสำลักพริกไทยโอ้โหร้อน
ไม่คนไงการไม่คนมันเป็นอย่างนี้แหละกะเท่เลยได้เรียนรู้เลยคนกันปัดสำหรับพริกไทยยกขาลงมาจะได้มาแบบทานมาอีกมาอุ่นลงได้น้อยจ้ะจะได้นะน้อยเจ๊น้อยแต่ได้เยอะใช่น้อยแต่ได้เยอะใช่ครับเยอะมากเยอะและอร่อยด้วยอร่อยด้วยใช่ครับเห็นว่ากินคนเดียวเหรอครับกินเก่งค่ะสำลักด้วยครับเมื่อกี้ใส่พริกไทยเยอะเกินพร้อมมากๆพร้อมมากจะปวดท้องแล้ววะไวเกินก็กินข้าวต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนใช่ใช่เดี๋ยวมันหาอันนั้นยากเดี๋ยวมันหาห้องน้ำยากยากข้างบนระหว่างเดินเนี่ยไม่ได้นะข้างป่ายากยากยากเกินไปอ่านไว้ก่อนไม่เอาเดินไม่มีความสุขเดี๋ยวนั่งไม่ได้คุยกับคนดูมันจะเครียดใช่ไหมใช่เรียบร้อยฮะสบายตัวฮะพร้อมแล้วใช่ไหมลีลามากเลยเราเนี่ยกี่โมงนะฮะตอนนี้เวลา11โมงยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้ขึ้นนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีกำลังใจเยอะเลยใช่กำลังใจเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสองวันครับครับขอบคุณครับดีครับผมสู้ๆนะคะครับผมพี่ขับแทนได้ครับขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะขอบคุณโอเคป่ะเราเขากลับแล้วเราเพิ่งเริ่มต้นใช่เราเพิ่งเริ่มบอกว่าใช้เวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมง5ชั่วโมงเออตอนนี้เรากินตอนนี้11 5โมงเย็น5โมงแล้วก็เราเลยแวะกินข้าวเลยแวะอีกแล้วแวะบ่อยจังโอเคป่ะเราจ่ายค่าทำเนียบไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยฮะนี้ก็นี่น่าจะประมาณ9โลใช่ไหมถึงบางงานท่องเที่ยว9โลยังไม่ได้ไปไหนเลยมาอ่านนี้ก็ท้อใจแล้วเฮ้ยต้องขึ้นท่านี้เหรอใช่อ๋อเออๆนี่แหละป้ายมันบอกขึ้นแบบคนปกติไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับโอเคทุกคนจำฟีลลิ่งนี้ไว้นะฮะจำเอเนอร์จี้นี้ไว้นะไปถึงข้างบนก็เดินไปอีกแบบนึงนะเฮ้ยแรงดีว่ะแค่แรกๆแค่นั้นแหละถ้าเหนื่อยเราจะไม่คุยกันแล้วเก็บยังเงียบๆหน่อยนะเย็นใช่ไหมคะแต่ว่าทางวันนี้ร้อนมากโอ้มาถูกวันโอเควันนี้วันร้อนนี่พี่เขาบอกว่าทางด้านขวาน่าจะไปโอเคกว่านะความรุนแรงของแดดเนี่ยเต็ม10นี่คือ11 15คือแรงจริงนะฮะแดดแรงวันนี้โอ้วันนั้นเกาหลีเลยที่รักพี่มาเราถ่าย MV หนังเกาหลีไม่ไม่มีลมแล้วมันไม่ร่วงเมื่อกี้ลมมาคือแบบมันโรยลงมาใบไผ่ใบไม้ผลิใบไม้ร่วงสามโมงค่ะขึ้นสามโมงแต่ไปถึงแค่นี้เองค่ะอ๋อเก่งแล้วถึงแล้วก็ถอยเลยเดี๋ยวไปฟิตมาใหม่แล้วขึ้นไปสูงกว่าเดิมจะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เก่งมากเลยค่ะโอ้สุดยอดแข็งแรงมากนะแข็งแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นมาทีเดียวเนี่ยเหงื่อแตกทางค่อนข้างชันนะทุกคนแม่ขึ้นไปถึงไหนมาหลังแปรนู่นแหละโอ้ไม่เก่งจังอุ้ยไม่เก่งทำยังไงอยากขึ้นอยากขึ้นสวยไหมคะแม่สวยสวยมากขึ้นไปข้างบนแล้วไม่เหมือนขึ้นภูเขาแล้วมันอยู่เหมือนอยู่ข้างล่างเลยอ๋อลาบเหรอฮะมันลาบไปเลยมันไม่มีโขดหินไม่มีอะไรนะถ้าขึ้นทางแปรแล้วไม่มีอะไรแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ67เฮ้ย69ยังแข็งแรงเลยไม่แข็งหรอกค่อยๆลงค่อยๆลงเดียวก็ไม่ได้
ขาไปเรื่อยๆครับครับแม่ไม่ได้สวยมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมโหยายแข็งแรงมากเลยครับผมยายอยากเห็นค่ะมีแต่คนมาจากสำแหกแปลว่าก็ใกล้สำแหกกันแหละหนูว่าก็จริงการได้คุยกับคนในระหว่างทางมันทำให้เราหายเหนื่อยได้เพิ่มพลังบวกให้แก่กันจริงใช่เพื่อนก็จะบอกว่าสู้ๆนะสู้ๆได้พลังนะได้พลังแล้วเราก็แบบก็จะถึงสำแหกแล้วทุกคน200เมตรไม่ไกล200เมตรแต่ชันนะเดี๋ยวมันจะเหมือนงูเลยนะสู้ๆหายใจยักษ์เรามีเพื่อนขึ้นแล้วทั้งสองคนนี่บ๊ายบายหน่อยชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อแม็กบีค่ะบีแม็กกับบีเราได้เพื่อนใหม่ด้วยไปพร้อมกันฮะไปพร้อมกันค่ะมาจากไหนกันคะขอนแก่นขอนแก่นคนขอนแก่นเขาก็มาเที่ยวที่นี่เยอะครั้งแรกเหมือนกันไหมครั้งแรกเหมือนกันค่ะโอเคเรามีเพื่อนมาประสบการณ์เพื่อนมาอีกแล้ว200เมตรเราจะไปถึงสามแห่กันนะคะนิดนิดเดียวน่าจะตรงนู้นเนาะตรงนู้นน่าจะใช่ฮะทุกคนน่าจะจุดพักเหมือนข้างบนได้ยินเสียงหมอลำฮะหมอลำอยู่ข้างบนทำให้เรามีแรงขึ้นขึ้นไปก้อนหลังเป็นแบบเป็นกล้ามเนื้อโอ้โหเห็นไหมเมื่อกี้หลังน้าเขานี่กล้ามเป็นมันบัดอ๋อตอนนี้ผมรู้สึกปวดท้องขี้แล้วนะฮะปวดร้อนแต่ว่าลมมาทีนี้สดชื่นนะสดชื่นมากเลยเย็นสบายอ่ะตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้นานๆไหมลมเย็นแต่อยู่นานตรงนี้ไม่ได้ผมปวดท้องแล้ววิกฤตวิกฤตจริงวิกฤตแล้วไม่มองหน้าหนูแล้วไม่มองหน้าหนูแล้วมองทางเฉยๆโอ้สำแหกสำแหกสำแหกที่คนบอกว่าขึ้นมาแล้วแหกแหกไม่ตอนนี้ปวดแขกโอ้ยถึงก่อนครับมีห้องน้ำไหมฮะห้องน้ำเลยครับพี่นะเอ็มมาเลยครับห้องน้ำแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็กินเฉาก๊วยก่อนทุกคนกินเฉาก๊วยก่อนวันนี้ตะบะแตกให้หมดทุกอย่างน้ำตาลมาแป้งมาพี่ออมโทรมาให้กำลังใจไปไหนกันน่ะไปไหนกันไปไหนบอกพี่ถามไปไหนไปสุพรรณไปดูลิไปบึงฉวางไปบึงฉวางบึงฉวางที่ไหนวะสุพรรณน่ะอยู่สุพรรณเหรอมีลิงเหรอไม่มีลิงมีเราพาไปบึงฉวางไปดูอควาเรียมอ่ะอ๋ออะไรนะฮะเหมือนหน้าเหมือนพี่ใช่ไหมคล้ายๆนะคล้ายๆก็ว่าอย่างนั้นค่ะหน้าเหมือนพี่เลยผมเองครับผมเองใช่ครับผมเองใช่ครับผมพาแฟนมาเที่ยวครับจ้าอ๋อยาบักปอกเหรอปากกะยาบักปอกลองชิมหน่อยเป็นไงบ้างหวานจังนั่นแหละเขาทำเพื่อให้มันดีนะเฮ้ยมีของเหรอหนูเอากล้องมาด้วยเป็นแฟนกันก็ต้องมีรูปติดกันไว้หน่อยเราได้บัตรหมูกระทะมั้งหมูกระทะฟรีว่ะหมูกระทะไม่ฟรีหรอกแต่น้ำร้อนน้ำอุ่นฟรีโอเคน้ำอุ่นฟรีก็ยังดีแวะซ้ำแฮกเรียบร้อยผมซ้ำขี้เรียบร้อยครับจะแวะขี้ดูแวะขี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับจ๋าโอ้นี่ครับใส่อยู่ไม่ใช้ยังไม่มีฮะบัตรเนี่ยค่ะ40บาทจ้ะเหรอเนี่ยค่ะเอาไว้ส่องอะไรฮะไฟฉายเวลาคุณไปเที่ยวตามหน้าผานะคะคุณก็ส่องกลับที่พักนะคะลองเสร็จทดสอบนะฮะถ้าไม่สว่างป้าไม่ขายค่ะไม่สว่างไม่ขายค่ะไม่ขายน้องโอเคกล้องไม่สว่างแกไม่ขายเลยจ้าครับจ้าเลยครับ
จ้าฮะจ้านี่ก็จ้าค่ะอ๋อนี่ก็จ้าเหมือนกันพูดเพราะเนาะไปฉายพูดเพราะเนาะค่ะจ้าจ้าจ้าเท่าไหร่นะครับ40ค่ะ400เหรอครับ40อ๋อโอเคครับป้าก็ได้เอาตังค์คืนคุณยิ่งไม่ค่อยได้ขายของวันนี้คนขึ้นน้อยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับค่ะแล้วจากพอตัวเย็นมันเดินง่ายนะสดชื่นรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยหนานะใช่ค่ะแต่เมื่อกี้เขาแซวบอกว่าเอ้ยมาสตาร์ทเดินตอนนี้น่าเป็นห่วงน่าจะถึงมืดนะแล้วก็ค่อยค่อยไปหนูได้ยินเสียงพัดลมหนูเป่าเหมือนมันโดนกดมีพัดลมมาเหรอใช่เฮ้ยแมวพัดลมไปไว้ในนั้นอ่ะอ๋อเย็นขอบคุณครับนอกจากจะใจดีแล้วน่ารักสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดือดตะกาครับผมสวัสดีครับนี่ครับแฟนผมครับแฟนผมโอ้โหเราเลี้ยงปีอยู่แล้วอวดไปเรื่อยอวดไปเรื่อยอวดไปเรื่อยถ่ายถ่ายด้วยกันก็ได้ได้ครับผมอยู่ตรงกลางเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอดู YouTube นะครับได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายรอถ้ามีแฟนแบบนี้ก็ดีนะทำไมฮะแฟนผมแฟนผมอ่ะแฟนผมครับผมว่าแฟนผมครับขี้ขิงอ่ะขี้ขิงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีรัตหา1ก้อนไปตั้งกับชาวบ้านไปเอาไปเทิร์นไหนอ่ะตรงไหนก็ได้สูงใหญ่ขนาดนี้ให้ไปเชิญสูงโอ้โหหนูไปเชิญสูงลองดูลองดูไม่ใช่ถ่ายนี่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 แดงขึ้นมาดิวิ่งใช่ครับสวัสดีครับผมได้ได้อันนั้นก้อนหินหรือก้อนอะไรอ่ะเนไอ้ลูกหลายๆผลไม้ผลไม้สวัสดีครับผมได้ครับเดี๋ยวเชิญตรงกลางเลยครับได้ครับเพิ่งมาถึงครับพี่ใช่ครับกำลังขึ้นครับอีกไกลไหมครับที่พักอีกที่นึงไม่ไกลครับไม่ไกลแต่ยืนแบบสู้ครับผมขอบคุณครับกำลังกลับบ้านใช่ไหมกำลังจะกลับบ้านเหนื่อยแล้วพี่อยู่มากี่คืนครับอยู่ขึ้นเมื่อวานผมไม่ได้ว่าเพื่อนกลัวกว่าใครจำไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเหนื่อยนะเดินขึ้นแล้วก็เดินลงเพราะว่าต้องอยู่เดินอีกวันนึงนะข้างบนใช่ป่ะเหมือนที่ป้าพูดเมื่อกี้ใช่เขาจะมีแบบผาอะไรนู่นนี่นั่นให้เราเดินดูสวัสดีครับผมนี่ครับสู้ๆนะไกลเลยนี่เขาเป็นคนจริงใจพูดความจริงไกลเฮ้ยที่นี่มีแบบเด็กๆแบบเราอยู่ซัมบอนซัมบอนแล้วเราจะเดินไปหลังแปรไม่เอา 3.7 เองเอาตรงนี้ก่อน3กิโลใช่เฮ้ยไม่ไกลจริงเหรอเออแต่มันชันไงเอาอันนี้ก่อนซ้ำกกกซ้ำกกกเดี๋ยวเราไปซ้ำกกกมีอะไรของเธอแบกเก่งจังทำไมหน้าพี่คุณนี่เหมือนหน้าพี่บี้เดอะสกาเลยอ่ะใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนไหมตอนใส่แว่นนะครับโคตรเหมือนเลยเหรอให้เขาถอดแว่นดูไหมเหมือนไหมเนี่ยเอาหรือว่าพี่เป็นบี้พี่เป็นพี่บี้ใช่ไหมครับใช่ไหมเฮ้ยสวัสดีครับผมโอ้โหเก่งจังเลยไอ้ทำงานเหรอครับโอ้โหเจอพี่บี้โอ้พี่บี้เด็กสกาวด์เฮ้ยร้อนนี่เด็กร้อนพี่บี้เนี่ยโอ้ยพี่บี้เฮ้ยพี่บี้ใช่ใช่เดินลงมาแล้วเอ้าดูแล้วเหรอเด็กครับผมสวัสดีครับพี่ทำหมวกไอ้พี่บี้ตัวจริงอ่ะพี่ทำหมวกไหมครับฮะของแท้ตัวจริงไหมของจริงของจริงพี่ผมเป็นพี่ผมเป็นพี่ใส่เสื้อดอนอ่ำเต้นอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใส่เสื้อดอนเราก็ใส่เสื้อดอนเนี่ยเออเก่งจังเลยอ่ะเออสุดยอดอ่ะโอ้พลังเยอะมากบ๊ายบาย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 พี่เราจะตาเอ้ย
น้องทักว่าหน้าเหมือนหน้าเหมือนถอดเอ้ยใส่แว่นยิ่งเหมือนเขาบอกพอถอดแว่นมาใช่เลยพี่ถอดหมวกซีใช่หรือเปล่าไม่ถอดหมดทุกอย่างเลยขอบคุณครับ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 ผมอันนี้ครั้งแรกครับใช่ผมมาครั้งที่สองครับข้างบนอากาศดีค่ะหนาวตอนนี้จะหนาวเย็นๆใช่ไหมครับว้าวได้เลยครับรอไปดูข้างบนครับขอบคุณครับหนูคิดว่าแต่ละซ้ำมันจะห่างกันเยอะเออมันห่างแค่ซ้ำแรกนั่นแหละหนูว่าแต่นี้มันแบบมันถึงไวมากใครว่าจะมาทะเลาะกันเรายังไม่ทะเลาะกันเลยนะใช่ไหมที่หลังยังไม่ทะเลาะกันอาจจะมีเอาไม้ตีกันนิดนึงใครเอาช่วงไปมาเสียบขาเราถึงซ้ำก็ขาซ้ำกกอกไม่ใช่บ้านกกอกนะใช่ยังไปต่ออันต่อไปซ้ำก่อสร้างซ้ำก่อสร้างโอ้ซ้ำนี้ซ้ำก่อสร้างจริงๆว่ะ200เมตรก็จริงอะแต่โหดูไม่รู้หาทางการหาทางกระจัดไม่อยู่เลยตอนเนี้ยซ้ำก่อสร้างอันนี้ขอตั้งชื่อซ้ำนี้ให้ใหม่จากซ้ำก่อสร้างเป็นซ้ำชันซ้ำชันทางด้วยยังอยู่ที่นี่อะซ้ำชันอะซ้ำชันอะไรนะเราเห็นกระต๊อบอ๋อข้างหน้ามีกระต๊อบทุกคนน่าจะเป็นฟิลเหมือนร้านค้าที่เรานั่งน่าจะใช่สักซ้ำซ้ำก่อสร้างซ้ำแห่ไกลสุดซ้ำแห่กับมันอยู่ที่ว่าเราจะไปต่อหรือว่าถอย แต่ถ้าเราไปต่อคือมันแป๊บเดียวเลยจริงจริงไม่จริงมันจริงแป๊บเดียวแล้วมันถึงอ๋อโอเคเออแต่มันแต่ละอันมันอยู่ใกล้กันนะอยู่ใกล้เอ้ยจริงด้วยถึงซ้ำก็ซ้ำแล้วซ้ำก็ซ้ำนี้เป็นจุดพักครับซื้อของกินของดีที่ซ้ำนี้ฮะแดงโซดาไอศกรีมกะทิสดใช่แดงโซดาผ้าเย็นไอศกรีมกะทิสดแดงโซดาทุกพี่เขาถามว่าจะกินอะไรอยากได้อะไรล่ะมีทุกอย่างเลยที่เราพูดอ่ะคือเคยเห็นไก่ที่เป็นตัวสีๆป่ะไม่เคยไก่ที่เป็นสีชมพูไก่สีเหลืองเนี่ยนั่นมันคลอดออกมาแล้วเป็นสีเนี่ยหรออืมนี่ไงไก่สีอ่ะมีไก่สีไก่สีไม่เห็นไหมลูกเจี๊ยบตัวสีๆอ่ะมันคลอดออกมาจากไข่เนี่ยมันก็จะเป็นสีนั่นแหละลูกเจี๊ยบสีเหลืองเออเนี่ยลูกเจี๊ยบสีเหลืองเนี่ยมันมาจากไข่สีเหลืองไม่เคยเห็นลูกเจี๊ยบสีฟ้ามันมีเซิร์ช Google มีลูกเจี๊ยบสีฟ้านะเออแวะร้านไข่ลูกเจี๊ยบสีฮะมีของทองด้วยขอซ่าซ่าเลยนะคะเอาให้ชื่นใจหวานน้อยเหรอจะเสียชาติของแดงโซดาถ้าบอกหวานน้อยเอาหวานปกติเลยค่ะหวานไหมหวานเท่าความรักของเราไหมหวานน้อยกว่าที่รักนิดนึงโอ้โหโคตรหวานของจริงออกเดินทางครับต่ออันนี้คือซ้ำก่อสร้างผมชอบซ้ำนี่ว่ะชื่อมันเท่ดิโอเคครับที่รักที่รักมาดูกันว่าเราเดินเอ้ยเราเป็นแฟนกันได้นานอย่างเนี้ยกี่ชั่วโมงแล้วดูนะฮะ7ชั่วโมง7ชั่วโมงแล้วนะครับ7ชั่วโมง35นาที50วินาทีนี่เฮ้ยอีกตั้งอะไรโหเวลามันผ่านไปเร็วจังแหมหลังจากก่อสร้างนี่เจอไซงานใหญ่ไซงานใหญ่ไซงานใหญ่อันนี้ระดับเมกะโปรเจกต์เหมือนกันฮะดูข้างบนดิเมื่อกี้ก่อสร้างจริงแต่เป็นระดับครัวเรือนระดับแบบส่วนบุคคลอยู่ตรงนี้แบบองค์กรใหญ่ดูดิใหญ่ทางเดินของซ้ำนี้ไปอันต่อไปนี้มันเป็นทางเดินง่ายนะเหมือนเขาทำทางไว้ให้เดินเขาบอกว่าถึงครึ่งทางแล้วมันมีลมจางๆด้วยมันไม่ได้แบบไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะแต่ช่วงแรกใจร้ายอยู่นะช่วงก่อนซ้ำแรกเหงื่อแตกอะใจร้ายมากแล้วก็รู้สึกว่าหนักค่ะเออเย็นสบายนะครับถึงเลยนะพ่านพรานแปรพ่านพรานถึงพ่านพรานแปรแล้วฮะ
ไงดีประมาณ 2.95 กิโลเมตรเฮ้ยไม่ยากเฮ้ยสบายดีครับกำลังจะพูดมากเหมือนมากเชิญพี่สนุกไหมฮะข้างบนสนุกไหมฮะสนุกครับสนุกมากครับพี่นะฮะเดี๋ยวตามไปรับชมครับข้างบนนิดเดียวครับพี่ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับได้ครับนี่ไม่ได้เจอแกง่ายนะเว้ยเจอง่ายนะเว้ยผมมาเจออยู่ทางขึ้นภูกระดึงเนี่ยอะไรเพื่อนโมบายดูโฟโต้ได้ครับเราหันหน้าไปทางนี้นะฮะจะได้สว่างสว่างกล้องอยู่ด้านนี้กล้องวิ่งขึ้นมาวันเราเจอแก๊งด้วยอยู่กี่คืนฮะสองคืนสองคืนใช่ไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับสู้ๆเลยพี่สู้ๆไปกินอะไรแบบแตงโมเติมพลังแตงโมได้ครับผมขอบคุณครับเขาแนะนำให้เรากินแตงโมอ่ะคุณกินอยู่แล้วรักอยากกินอยู่แล้วเติมหวานเติมหวานเติมหวานช้างพี่ช้างทุกคนแสดงว่าช้างเดินนี่ดูช้างไม่หมดเนี่ยใช่ดูช้างช้างออกมากินมีนี่ไงนี่ชัดเจนเลยอยู่นานยังโอ้หลายวันแล้วแห้งแล้วใครครับค่ะสวัสดีครับผมเดี๋ยวถ่ายให้สวัสดีครับนิดไม่ได้เพราะเหนื่อยขอบคุณครับอีกนิดนึงไม่ทันเดี๋ยวใครบอกวะถ่ายรูปขอบคุณครับขอบคุณครับผมเพลงมันมากเลยอ่ะขาลงเอาลำโพงไว้กับเราไหมแน่นอนเราก็สไลด์ลงอ่ะไม่น่าหนักมากปะไม่หมายถึงลำโพงอ่ะไม่นานโอเคได้สบายที่เรายังขึ้นไม่สุดเลยเรามองคิดถึงไปขาลงอ่ะ ยังขึ้นไม่สุดเลย ขาลงแล้วเตรียมแผนอ่ะ ยังไม่ขึ้นเลยขาขึ้นจะไม่รอดหรือขาลงแล้วจะไม่บอกขาลงแล้วอุ้ยลมเย็นเฮ้ยโหเย็นมากวู้วลมเย็นเย็นมากเลยวู้โหยลมดูดิอุ้ยลมนี้สวยนี่แคปให้หน่อย1 2 3คนข้างหลังก็น่ารักค่ะว้าวไงหวานเจี๊ยบระวังม้วนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยม้วนไม่อยู่มือถือคุณน่ะมือถือคนดูอ่ะช่วงมีพลังก็จะพูดเยอะหน่อยเพื่อพูดได้น้อยคือเหนื่อยคุยกันแล้วมองหน้ากันอุ๊บๆอ้าซามก็พายนี่ซามก็พายอะไรอะไรขึ้นนึกว่ามันแข็งแรงมันไม่แข็งแรงนี่นะโอเคครับซ้ำซ้ำโอเคอุ้ยแต่ตรงนี้เย็นเย็นมากสัมผัสได้ถึงแบบว่ามันอากาศมันเริ่มแบบเย็นมีลมหรือว่าเพราะมันอยู่สูงเนี่ยเริ่มมีลมเป็นไปได้แล้วก็ต้นไม้ต้นไม้เขียวนะกกไผ่เยอะนะครับกกไผ่ก็คือกอไผ่นะฮะต้นไผ่นะฮะไผ่จริงๆไปกันต่ออุ้ยหันนะอุ้ยตรงนี้สวยมากอุ้ยวิวโคตรสวยตรงนี้เอ้ยตรงนี้มันสวยมากเลยเพิ่งมองเห็นนะฮะทุกคนดูนู่นโอ้หนี่โอ้โหวิวสวยให้หันมาทางนี้นี่แต่เขาที่สวยที่สุดตรงนั้นอ่ะเขารักตัวเองนะนี่ไงทุกเม็ดแล้วแบบโมเมนต์ดีด้วยนะเอาหมวกใหญ่มากโอ้จะเอาหมวกออกก็หัวแบนเนี่ยหลังแปรไม่ต้องหาที่ไหนหนูต้องอยู่ข้างหน้าอ่ะหลังแปรหาตรงเนี้ยตรงเนี้ยแปรมากเลยหัวเนี้ยนี่พี่รักถ่ายรูปให้นะฮะตากล้องสวยที่สุดในปฐพี
กล้องที่น่ารักที่สุดในปัตตานีแบบเหมือนภาพวาดอ่ะแต่ถ้าแฟนไม่ติดมันเป็นอย่างนี้เลยอย่างดำอย่างดำเอางั้นเขาถ่ายสวยไหมสวยเป๊ะสวยเป๊ะเลยเหรอใช่สวยเป๊ะเลยมันดูรูปสิเฮ้ยไงโอเคได้รูปลงแล้วใครถ่ายให้แฟนถ่ายให้ไหนซ้ำผมโดนฮะเย็นเย็นจริงเฮ้ยนี่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 ซ้ำผมโดนซ้ำผมโดนเรามาถึงแล้วถึงแล้วซ้ำกบโดนอย่างนี้ก็สบายๆชิลๆอยู่ค่ะนะครับรักกันหวานชื่นเฮ้ยแต่เขาเริ่มเก็บของกันแล้วอ่ะเธอแบกตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ย20ตั้งแต่อายุ20 20โอ้โหสุดจัดระวังหัวนะว่าบอกอย่าชวนคุยหลายไปกันต่อพ่อตามมานะคะคู่รักนักปีนปีนเขาโอ้โหมาสายนี้เฉยคือเอาตรงไปพี่ค่อนข้างปฏิญาณตัวเองเขาไม่ค่อยตั้งแต่ไปนั่นแหละไปไปเนปาลมาว่าจะไม่ปีนอีกอ่ะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเขาอุ้ยเย็นอีกแล้วเย็นอีกแล้วแต่ระหว่างเย็นเนี่ยผมอาจจะสงสัยว่าสายสินนี่ลากทำไมฮะตั้งแต่ข้างล่างแล้วผมสังเกตมานานแล้วตามทางเลยตั้งแต่อ๋อทำบุญป่าอาจจะทำบุญป่านะทุกคนหรือไม่ก็กันช้าง กันช้างหรอกนะครับใครรู้อ่ะคอมเมนต์หน่อยว่าสายสินตัวนี้ทำบุญอะไรนะฮะ อาจจะได้คำตอบผีเสื้อผีเสื้ออุ้ยมันจีบกันเหมือนเราเลยเขาก็เตะเลยนี่พี่เสื้อจีบติดไหมล่ะจังไล่หนีอยู่แล้วมันไล่หรือมันใกล้ไล่กัดกันอ๋อจีบกันจีบกันมาใกล้เร็วเดี๋ยวเราจะตามผีเสื้อไปเฮ้ยมันหยุดแล้วเอ้ามันหงายท้องทำไมอ่ะไม่ได้หงายหงายท้องเหรอเออมันหงายท้องแล้วก็เปิดใจเปิดใจเปิดใจเฮ้ยมีสายมาโอ้โหมาเบอร์ขัดจังหวะขัดจังหวะดูผีเสื้ออะไรเนี่ยโอ้โหผีเสื้อกำลังเข้าได้เข้าเข็มเฮ้ยมาที่ไหนอเมซอนพี่หัวดึงหัวดึงคนเยอะไหมพี่คนมันคนเขาลงกันอะเราอะขึ้นเอ้าเราขึ้นช้าสวนกระแสเราสวนกระแสดูไม่เหนื่อยกันเลยนะครับฮะทำไมไม่เหนื่อยเลยพี่ไม่เหนื่อยอ้าวสายแข็งแรงมันเดินหน้าด้วยพลังความรักมดตามเป็นแถวอะเป็นไงอะหวานเกินหวานหรือเปล่าเกินที่มดตามเอาแน่นอนมดวิ่งตามอะหวานอะหวานไม่โดนกัดอะเซมบักไว้เดี๋ยวดังคาของมดกัดตายทั้งคู่ไม่เป็นไรบิวอยู่กับหวานใจบิวจะเลิกอะไรฮึ่งเป็นแฟนกันกี่ชั่วโมงเองกี่ชั่วโมงแล้วเอานี่กล่าวกันดิเขาบอกว่าขึ้นก็ต้องเลิกกันนะฮะอย่าโอ้โหเป็นแฟนกัน9ชั่วโมงแล้วนะ9ชั่วโมงแล้ว9ชั่วโมง19นาทีชั่วโมงที่10เลิกเฮ้ยคุณขึ้นมาเลิกกันแล้วนี่ผมจะมาโยให้เลิกนี่เขาเพิ่งมัน9ชั่วโมงเอง9ชั่วโมงเองขอให้เสียงหนาตำเยอะๆขอให้ใส่หมวกกันใส่หมวกกันทำไมมีแต่คนอิจฉาแล้วอ่ะอิจฉาหรือเปล่าอิจฉาหรือเปล่าเนี่ยอิจฉาเปล่าไม่อิจฉาแค่ไปเลิกแค่ไปไม่ชวนเราเลยเอ้าเขามาสวีทกันจะชวนเราไหมใช่ป่ะที่รักใช่ที่รักวิ่งโอ๊ยเรื่องเงี้ยกันแบบนี้สักเรื่องแสลงหงเอ้ยเดี๋ยวขอตัวไปสวีทก่อนนะครับไปเลยไปเลยขอให้หมดกันบ๊ายบายเสียดายโทรมาจังหวะนี้กำลังแบบเข้าได้เข้าเข็มหงายท้องรอหายไปเลยหายเดี๋ยวเราไปกวนนั่นแหละซ้ำแคร่เพราะมีแคร่เยอะเลยแคร่เยอะมาก
้ำก็ทยอยปิดแล้วเพราะว่าเป็นช่วงเย็นแล้วอู้ซ่อมแค่หลังแปรอีก1จุดอะไรนะครับซ่อมสุดท้ายขาขึ้นซ่อมแรกขาลงอ๋อซ่อมสุดท้ายของขาขึ้นของเราซ่อมสุดท้ายแล้วตรงนี้ขึ้นไปก็ไปหลังแปรเลยใช่ไหมฮะครับซ่อมสุดท้ายครับอ๋อซ่อมสุดท้ายแล้วครับไม่ชันหรอครับอ๋อไม่ชันโอเคซ่อมแค่ซ่อมสุดท้ายก่อนขึ้นหลังแปรแมนซิวซิวแมนบ่ครับแมนนี่ขาดแค่ขึ้นเนาะสองขึ้นครับผมขันเบาสิพ่อบอกกันได้อยู่ถ้าพูดไทยก็แข็งหน่อยแข็งหน่อยผมกับว่าวเล่าไม่ค่อยแข็งครับโอ้แมนแล้วข้างบนเป็นไงฮะต่อไปเรียบตลอดราบตลอดเรียบตลอดราบตลอดทั้งเรียบราบแปรแปเออแปรจังเสินตัวเนาะคือดังผมนี่ไหมไปครับผมสวัสดีครับผมตอนลงมากินแกงโมได้ครับผมครับตอนขึ้นมาแกงโมหมดแล้วหาลงมาแวะกินแตงโมกันนะทุกคนโอ้เย็นสบายนะทุกคนช่วงเย็นอ่ะเหมือนเราแบบเดินมาในช่วงจังหวะเวลาพอดีนะไม่รู้สิเราคิดไปเองแต่เรารู้สึกว่ามันชิลสบายดีรู้สึกว่าทำไมมันไม่เหมือนที่คิดไว้ที่คิดไว้คือลำบากแน่ๆเลยแล้วก็ต้องรู้สึกแบบหงุดหงิดไม่เลยหวานใจเดินด้วยแน่นอนหวานตลอดทางนะครับกลูโคสไม่มีขาดในเลือดในเลือดกลูโคสนี่เยอะอินซูลินนี่เบาหวานแดกครับเออเพราะจากทางนี้มันค่อนข้างที่จะชันอยู่นะก็เล่นไปแบบเราต้องไต่โขดหินไปเนี่ยข้างหน้ามีบันไดชันอีกแล้วต้นไม้เท่ว่ะข้อกระดูกข้อเข่าอ่ะข้อเข่าที่รักข้อเข่าครับข้อเข่าที่รักข้อเข่าเขาเหรอเป็นอย่างนี้เหรอเออว่ะมันแซวอ่ะต้นไม้แซวเขาเหรอแซวเห็นภาพเลยข้อเข่าเออจริงว่ะไม้ไปค้ำเดี๋ยวหินมันไหลไงเราได้ช่วยแล้วหนึ่งอันนี้ของเธอเหรออันนี้ของหนูนี่ขอดูไม้ที่จะช่วยพยุงหน่อยเร็วอัดไว้ตรงนี้อัดไว้เออนี่พยุงไว้มันแน่นเราก็ช่วยรักษาหินก้อนนี้ไม่ให้ร่วงลงไปทับคนได้อยู่นะเออนี่ไงรวมด้วยช่วยกันทุกคนสบายใจได้นะทุกคนว่าก้อนหินก้อนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยปลอดภัยไม่ไหลปลอดภัยไม่ไหลแน่นอนบอกเลยนะฮะซ้ำแค่นี่โอ้โหทันเยอะแล้วเนี่ยทันเยอะนะคุณซ้ำสุดท้ายเนี่ยเขาพิสูจน์กันตอนซ้ำสุดท้ายหรือเปล่าเออนั่นดิซ้ำชันไหมซ้ำชันเออน่าจะเป็นซ้ำชันอ่ะอย่างเงี้ยเปลี่ยนชื่อซ้ำชันอ่ะแต่เขาก็พยายามแก้ปัญหาโดยเอาบันไดมาครอบช่วยอยู่นะอากาศเย็นนะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นนะเย็นแล้วแบบเหงื่อของเรามันก็จะเริ่มเย็นๆไปละซึมๆพี่รักหมูกระทะเย็นนี้กินหมูกระทะไหมคะกินค่ะหนูชอบกินหมูกระทะมากโอ้ไปค่ะใครก็ยิ่งได้กินกับพี่รักเนี่ยหอมน่าจะเพอร์เฟกต์ลูกค้าแบบจักรยานขึ้นมาพี่เขาบอกว่ามีจักรยานนู่นด้วยแล้วลูกค้าแม่จักรยานขึ้นฟ้าอย่าบอกนะว่ารถที่ขับอยู่ข้างบนลูกค้าแบกกันขึ้นฟ้ามอไซค์ติ๊กต็อกอ่ะคนถามเฮ้ยรถยนต์มาได้ไงอ๋อลูกค้าแบกหุยน่าจะขึ้นใกล้ถึงแปรแล้วนะใกล้ถึงแปรแล้วแดดแรงเลยข้างบนอ่ะแสดงว่ามันน่าจะราบเริ่มราบแล้วผมว่าอันนี้ความรู้สึกเป็นไงคะเดินกันรู้สึกดีรู้สึกแบบเดินแล้วอุ่นใจรู้สึกเดินแล้วแบบแฮปปี้เดินแล้วแบบอุ๊ยนอกจากจะชมนกชมไม้ต้นไม้ให้บรรยากาศดีนะร่มรื่นมองไปข้างหน้าเห็นความสุขอยู่ตรงหน้ามันช่างแฮปปี้อะไรอย่างนี้ทุกคนว้าขอบคุณนะขอบคุณเหมือนกันที่เป็นความสุขดีๆให้ระหว่างการเดินทางของเขาอ๋อนี่ไงตรงนี้เหรอใช่โอเคโอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิต
เฮ้ยเราพิชิตแล้วนี่ใช่ไงโอ้เฮ้ยสุดยอดพิชิตแล้วทุกคนผาหมากดูไปทางนี้ 2,500 เมตรกิโลเลยเหรอไม่ใช่3โลฮะ3โลเหรอฮะเดินเข้าไปอีก3โลครับจุดกลางเต็นท์โอ้โหเราดีใจได้แค่แป๊บเดียวนั่นแหละเราดีใจได้แค่แป๊บเดียวช็อตฟิลเลยเฮ้ยแสงกำลังดีเลยค่ะครับรบกวนถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับ1 2 3ค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาทางไหนกันคะเนี่ยกรุงเทพครับอ๋อเหมือนกันมาอยู่กี่คืนคะ2คืนอืมอยู่กี่วันครับจันน่าจะกลับวันเดียวกันเราเช่าจักรยานไหมตามพี่บอกใช่เช่าจักรยานแล้วเราก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกกันเราเป็นแพลนอีกแพลนหนึ่งเว้ยเราไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นต้องพุ่งไปที่หลังแปรเลยไม่ไม่ครับไม่เหมือนใครเราฉีกลองดูเช่าจักรยานนะวันนี้ผมก็กายกรรมผาดโผนอยู่นะเนี่ยขี่จักรยานมือเดียวเนี่ยเสียงจักรยานอ่ะเหมือนล้อจะหลุดตลอดเลยรถหลุดอีกแล้วไม่ถ่ายอ่ะชาวบีจังชาวบีจังที่ไรเจ้าเป็นคนหนุ่มหัวเมียนครับไม่หลีเบื้องยักษ์หน้าตาก็ได้ครับหน้าตาดีไม่บ่ครับไม่ต้องบอกแม่นครับ